สวัสดีค่ะและนี่คือประเทศไทย18บวกเกาะติดการเลือกตั้งส.ส.ปี62นะคะวันนี้พบกับดิฉันตะวันรุ่งเตี๋ยประดิษฐ์ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะว่ากันด้วยเรื่องนโยบายเพื่อผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBT ที่ตอนนี้นะคะหลายคนออกมาเรียกร้องถึงความเท่าเทียมกันในสังคมไม่ว่าเพศสภาพจะเปลี่ยนแปลงไปจากเพศโดยกำเนิดอย่างไรแต่ทุกคนก็มีความเป็นมนุษย์ควรจะได้รับสิทธิที่เท่าเทียมกันนะคะดังนั้นวันนี้เรามาฟังวิสัยทัศน์ของผู้สมัครจากพรรคการเมืองทั้ง4ท่านกันบ้างดีกว่านะคะเขามีมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ในเรื่องนี้ในบ้านเราอย่างไรแล้วนโยบายอะไรที่ต้องผลักดันอย่างเร่งด่วนเดี๋ยวมาพบกับพวกเขาทั้ง4ท่านกันเลยนะคะเริ่มจากท่านแรกค่ะคุณอัศดายุทธคุณวิเศษพงศ์นะคะเป็นกรรมการบริหารพรรคจากพรรคพลังท้องถิ่นไทยหรือคุณหนูหนึ่งนั่นเองค่ะสวัสดีครับถัดมานะคะคุณถาปณีโปร่งรัศมีค่ะผู้สมัครส.ส.กรุงเทพเขต6นะคะจากพรรคพลเมืองไทยค่ะสวัสดีค่ะท่านที่3นะคะคุณนาดาชัยจิตเป็นประธานนโยบายจากพรรคมหาชนค่ะสวัสดีค่ะค่ะและท่านสุดท้ายนะคะคุณสุไพรพลช่วยชูหรือคุณป๊อปนะคะผู้สมัครส.ส.กรุงเทพเขต25จากพรรคเพื่อชาติค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะได้พบกับทั้ง4ท่านไปแล้วนะคะก่อนอื่นให้ทั้ง4ท่านได้แนะนำกันก่อนดีกว่าว่าแต่ละท่านเนี่ยทำงานอะไรกันมาบ้างแล้วไปยังไงมายังไงถึงมาเข้าสู่สนามการเมืองได้นะคะเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากพลังท้องถิ่นไทยก่อนค่ะได้ครับก็ชื่ออัศดายุทธคุณวิเศษพงศ์นะครับเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังท้องถิ่นไทยนะครับผลการล่าสุดก็ผู้ชนะ Drag Race Thailand คนแรกของประเทศไทยเป็นอดีต Miss ACDC แล้วก็เป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเชียร์ลีดดิ้งให้กับผู้บกพร่องทางการได้ยินคนแรกของประเทศไทยนะครับแล้วก็กิจการส่วนตัวฮะค่ะก็ได้ได้ว่าทำงานเพื่อสังคมมาตลอดเลยทำหลากหลายมากครับค่ะแล้วไปยังไงมายังไงถึงมาร่วมงานกับพรรคพลังท้องถิ่นไทยก็เกิดจากการทางท่านหัวหน้าพรรคนะครับคุณชาตปูนเนี่ยเขาเล็งเห็นศักยภาพของเราบางอย่างครับแล้วเขาก็เปิดโอกาสให้เราโดยที่ไม่ได้มองว่าเราเป็น LGBTQ หรือเราจะเป็นผู้ชายจริงๆหรือผู้หญิงจริงๆฮะเขามองว่าวันนี้คนหนึ่งคนในฐานะประชากรไทยเราทำอะไรได้บ้างฮะใช่ครับก็เลยเป็นเหตุผลที่มาร่วมงานกับพรรคใช่ครับค่ะถัดมาทางคุณถากันบ้างนะคะจากพรรคพลเมืองไทยค่ะก็ชื่อถาปณีโปร่งรัศมีนะคะเป็นผู้สมัครเขต6พญาไทราชเทวีจตุจักรค่ะหมายเลข27สังกัดพรรคพลเมืองไทยก่อนหน้านี้ก็ทำธุรกิจหนังสือค่ะแล้วก็เป็นวิทยากรจิตอาสาจัดงานแนะแนวให้กับน้องๆ นักเรียนทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีความฝันว่าวันหนึ่งเราอยากจะทำอะไรให้กับสังคมค่ะก็เลยมาเป็นนักการเมืองเป็นความฝันหนึ่งที่เราต้องการจะถ้าเราไม่เป็นนักการเมืองหรือว่าไม่ได้สังกัดพรรคการเมืองการทำประโยชน์ให้กับสังคมที่เป็นรูปธรรมหรือว่าการกำหนดนโยบายเนี่ยค่อนข้างจะยากดังนั้นเมื่อมีโอกาสแล้วก็ต้องรีบทำค่ะแล้วทำไมถึงเป็นพรรคนี้ล่ะคะพรรคนี้ให้ความสำคัญกับคนด้อยโอกาสให้ความสำคัญกับคนพิการแล้วก็ให้ความสำคัญกับคนที่หลากหลายทางเพศจะเป็นเพศอะไรก็ได้ขอให้คุณมีความตั้งใจคุณก็เข้าไปแล้วก็ไปนำเสนอแนวคิดว่าเราอยากจะทำอะไรเพื่อสังคมนี้ค่ะค่ะก็เลยชัดเจนมาด้วยอุดมการณ์ล้วนๆเหมือนกันด้วยอุดมการณ์ล้วนๆค่ะถัดมานะคะคุณนาดาบ้างจากพรรคมหาชนค่ะก็เดิมทีนาดาเป็นนักกิจกรรมที่ต่อสู้เรื่องสิทธิความหลากหลายทางเพศนะคะมาประมาณ14ปีแล้วค่ะแล้วก็เรียนจบกฎหมายมาก็เป็นนักกฎหมายแล้วก็ทำงานเรื่องของการรณรงค์ต่างๆนะคะการต่อสู้เรื่องสิทธิในการแต่งกายในมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยค่ะการรับพระราชทานปริญญาบัตรทำงานวิจัยทำงานขับเคลื่อนทุกอย่างเพื่อให้สังคมไทยเนี่ยมันเปิดรับความหลากหลายทางเพศทั้งในแง่ของกฎหมายแล้วก็นโยบายค่ะแล้วยังไงถึงมาร่วมงานกับคุณพอลีนมาร่วมงานกับพรรคมหาชนได้คะคือเดิมทีเนี่ยพรรคมหาชนเนี่ยก็เป็นพรรคขนาดเล็กใช่ไหมคะในสนามการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยท่านผู้บริหารท่านหัวหน้าพรรคประธานที่ปรึกษาเนี่ยก็มีการคุยกันว่าถ้าพรรคมหาชนจะเป็นประโยชน์สำหรับมหาชนจริงๆใครที่เราอ่ะควรจะต้องมองเห็นเขาก็มองเห็นว่าบุคคลที่มีความหมายทางเพศเนี่ยเป็นกลุ่มคนที่มีตัวตนชัดเจนในหน้าสังคมแต่เสียงของเขามักจะถูกลักเลยเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้เราเนี่ยได้มาอยู่ในจุดที่
ได้รับการทาบทามเข้ามาเป็นคนเขียนนโยบายหลักของพรรคเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งนี่ต้องขอบคุณโอกาสที่พรรคให้มาแล้วทำให้เรามีโอกาสที่จะได้เอาความรู้ประสบการณ์กว่า10กว่าปีในการพยายามขับเคลื่อนเรื่องนี้ค่ะมาบรรจุในนโยบายหลักของพรรคค่ะค่ะนั่นก็เป็นทางคุณนาดานะคะเรามาถัดมาจากทางพรรคเพื่อชาติคุณป๊อปกันบ้างค่ะครับผมชื่อสุภัยพลช่วยชูครับเป็นผู้สมัครส.ส.ครับบางขุนเทียนหมายเลข11ครับก็สำหรับส่วนตัวแล้วนะครับผมเป็นคนกรุงเทพครับซึ่งก็เกิดในครอบครัวที่เป็นชาวบ้านนะครับซึ่งมีฐานะที่เรียกได้ว่ายากจนเหมือนกันครับแล้วก็ได้เรียนหนังสือทางด้านพาณิชย์ครับแล้วก็จบที่ปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรครับสำหรับส่วนตัวแล้วเนี่ยคือผมเริ่มต้นมาจากผู้ที่ต่อสู้ทางการเมืองครับซึ่งเป็นคนเสื้อแดงครับแล้วก็ได้ใช้ประสบการณ์ที่สนามหลวงในการเริ่มต้นจุดยืนทางประชาธิปไตยครับก็จะเห็นได้ว่าคนที่ต่อสู้ทางการเมืองเนี่ยจะมีบทบาทสำคัญหลายอย่างครับเนื่องจากว่าสังคมเราเนี่ยนอกจากจะไม่ได้สนใจทางด้านการเมืองแล้วเนี่ยก็หากทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าซึ่งอาจจะต้องรอให้สวรรค์มาช่วยเราอันนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วผมก็เลยเป็นตัวของตัวเองในส่วนที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ทางด้านประชาธิปไตยครับแล้วก็อยากให้การต่อสู้ทางด้าน LGBTQ เกิดขึ้นในส่วนตัวด้วยครับค่ะทุกคนมีความเท่าเทียมกันมีความสามารถเหมือนกันหมดไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรก็ตามนะคะทีนี้เอาจริงแล้วนะคะคุณผู้ชมจะถึงเวลาของช่วงคำถามที่มีการจับเวลาคำถามละ3นาทีเพื่อให้ทุกท่านได้หายใจหายคอกันแป๊บนึงนะคะขอกำลังใจจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะส่ง SMS กันมาหน่อยค่ะเราเปิด SMS แล้วนะคะที่หมายเลข415588888นะคะรวมไปถึงช่องทาง Facebook Live ผ่านทางเพจ New TV 18ตอนนี้เราไลฟ์สดกันอยู่ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์กดหัวใจมาให้กำลังใจกันได้นะคะเอาล่ะมาเริ่มถึงคำถามแรกของเรากันก่อนเลยนะคะพูดถึงสถานการณ์ความหลากหลายในบ้านเราตอนนี้ว่าแต่ละท่านเนี่ยมองสถานการณ์อย่างไรสังคมของเราเริ่มให้การยอมรับมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวขออนุญาตเริ่มจากฝั่งนี้บ้างพี่ถาก่อนเลยค่ะได้ค่ะถ้ามองว่าสังคมปัจจุบันเนี่ยเราเปิดรับเริ่มหรือยังเราคิดว่าสังคมไทยตอนนี้เปิดรับมากขึ้นแล้วล่ะค่ะแต่ในความที่เปิดรับมากขึ้นเนี่ยเราคิดว่ามันเหมือนเป็นกำแพงใสๆซ้อนกำแพงอยู่เราจะเห็นว่าถ้าเราออกไปข้างนอกเนี่ยเราจะยอมรับคนที่เป็น LGBT แต่ในขณะเดียวกันถ้าเรามองย้อนกลับมาในบ้านเราในบ้านของตัวเองหรือครอบครัวใดๆก็ตามเนี่ยจะรู้สึกว่าถ้าลูกของฉันญาติของฉันเพื่อนของฉันอยู่ใน LGBT เนี่ยจะรู้สึกฉันยอมรับไม่ได้คือมีความย้อนแย้งกันใช่ค่ะมันก็เลยเหมือนเป็นกำแพงใสๆที่มันมีความเหลื่อมๆกันอยู่เหมือนจะรับแต่ว่าพอมองไปจริงๆแล้วก็อาจจะไม่รับนะคะแต่ถามว่ารับไหมรับแหละแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างก็ยังถูกปิดกั้นอยู่ค่ะในหลายๆเรื่องเหมือนกันพี่ถาคิดว่ามันเป็นที่อะไรคะเป็นที่สังคมไทยและเป็นที่โครงสร้างของสังคมไทยที่เป็นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของสังคมเรื่องของระบบครอบครัวก็มีส่วนสำคัญมากในสังคมของบ้านเราอะนะคะทีนี้จะให้เราไปตามเรื่องอย่างของตะวันตกเนี่ยก็อาจจะได้ในบางบริบทในบางชุมชนบางสังคมก็อาจจะยอมรับยังไม่ได้เต็มที่ค่ะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าอาจจะยอมรับระดับนึงยอมรับในระดับนึงแล้วแหละเพียงแต่ว่าทำยังไงจะให้มันมีสิทธิเสรีภาพที่มันเปิดกว้างมากกว่านี้เท่าเทียมกับเพศชายหรือว่าเพศหญิงในสังคมทั่วๆไปค่ะค่ะถัดมาที่ทางคุณป๊อปบ้างมองยังไงคะกับเรื่องผมคิดว่าสังคมไทยนะครับเห็นเรื่อง LGBTQ นะครับเป็นเรื่องที่หลอกลวงนะครับหมายความว่านึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเปิดกว้างครับแล้วก็ยอมรับกันได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเนี่ยไม่ให้ความเสรีในเรื่องนี้ครับความจริงแล้วเนี่ยเราควรที่จะยอมรับบทบาทเขาแต่ละท่านเนี่ยมีความสามารถครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอเป็นอาจารย์เป็นที่ปรึกษาต่างๆนะครับเราก็เลิกมองเขาว่าเขาเป็นตัวตลกอะครับซึ่งอันเนี้ยมันทำให้ไม่ได้เห็นคุณงามความดีของเขาในแท้จริงว่าเขามีความสามารถในสังคมแล้วอีกอย่างเนี่ยคือเพศต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม LGBTQ อะครับทางสังคมเราเนี่ยควรจะให้สิทธิเต็มที่ครับไม่ควรละเมิดสิทธิเขาแล้วก็ลดความเป็นอคติครับค่ะซึ่งการยอมรับแบบหลอกๆอะไรคือความจำเป็นนะคะยอมรับก็คือไม่ยอมรับสิทำไมต้องยอมรับหลอกๆด้วยก็คือเป็นการสวมหน้ากากใส่เข้าหากันหรือว่าเวลามีเหตุการณ์อะไรที่ไม่พอใจเนี่ยก็ตีกันแสกหน้าทีเดียวจะพบมากเลยค่ะพบมากในสังคมไทยค่ะถัดมาจากทางฝั่งนี้กันบ้างนะคะคุณธิดาค่ะ
คิดว่าหลอกๆไหมคะหรือว่าเปิดใจจริงๆจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นpropagandaค่ะเหมือนเป็นข่าวลวงโลกว่าประเทศไทยเป็นสวงสวรรค์ของความหลากหลายทางเพศนะคะการท่องเที่ยวของประเทศไทยก็ดีหรือรัฐบาลในหลายยุคหลายสมัยเนี่ยก็พยายามจะโปรโมทว่าโอ้ยมาเที่ยวเมืองไทยสิเมืองไทยเนี่ยเปิดกว้างมากเป็นเสรีมีเสรีภาพอย่างเต็มที่ถ้าจะมาปาดตัดแปลงเพศต้องมาเมืองไทยนะเป็นฮับของโลกนะคะแต่ว่าพอมองมาย้อนดูเรื่องกฎหมายนโยบายเนี่ยค่ะมันเป็นศูนย์มันไม่มีเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามทัศนะของนาดาคงจะตอบว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความอดทนค่ะใช้ความอดทนฉันอดทนกับเธอแต่เธออย่าล้ำเส้นนะเช่นเธอจะต้องแต่งกายตามเพศสภาพเท่านั้นนะถ้าเธอแต่งกายข้ามเพศฉันไม่ยอมรับพิสูจน์ได้จากอะไรจากหน้างานที่นาดาทำเนี่ย10กว่าปีที่ผ่านมารับเรื่องร้องเรียนเรื่องการแต่งกายข้ามเพศอะค่ะมาโดยตลอดเลยเจอตั้งแต่อาจารย์ขอให้ลาออกจากภาควิชาไปเรียนที่อื่นหรือเคสล่าสุดที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยค่ะเธอเป็นครูไม่ได้เพราะต้นแบบที่ดีของสังคมจะไปสอนเด็กเนี่ยต้องเป็นคนที่เกิดมามีเพศตรงกับเพศกำเนิดเท่านั้นนี่เป็นตัวอย่างเล็กๆนะคะเป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะยังไม่นับเรื่องของการผลักดันนโยบายกฎหมายต่างๆเนี่ยที่ทุกครั้งเนี่ยเวลาเราไปเจอใครก็ตามเขาก็จะยิ้มแล้วบอกว่าไม่เป็นไรนะเข้าใจนะแต่อย่างตัวอย่างนาดาเวลาพูดไปปุ๊บหูยเหมือนผู้หญิงมากเลยอ่ะถ้าเสียงเนี่ยปรับอีกนิดนึงเนี่ยก็จะโอเคนาดาก็ต้องกลับมาถามตัวเองว่าอะไรเนี่ยแม้กระทั่งเสียงของฉันเนี่ยสังคมยังอนุญาตให้มีเสียงความเป็นกระเทยเลยทำไมฉันจะต้องไปเหมือนผู้หญิงด้วยฉันก็เป็นฉันนี่ถูกต้องค่ะใช่ค่ะเพราะฉันมองว่าสังคมเนี่ยอาจจะจำกัดในหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาชีพเรื่องการแต่งกายแม้แต่นโยบายด้วยถูกต้องค่ะในช่วงถัดไปเราจะมีพูดเรื่องของพรบคู่ชีวิตด้วยนะคะคุณผู้ชมเอามาปิดท้ายที่คุณหนุ่มหนึ่งกันบ้างมองภาพสถานการณ์เป็นยังไงคะกับบ้านเราตอนนี้เหมือนกำลังตอบคำถาม Miss Universe อยู่สภาพของ LGBTQ ในสังคมไทยในปัจจุบันนะฮะคือในแง่หนึ่งเนี่ยก็เถียงไม่ได้ว่ามีการยอมรับกันมากขึ้นแต่มันเป็นการยอมรับแบบกึ่งหนึ่งปากบอกว่ายอมรับนะฮะแต่ในใจลึกๆบางทีก็มีกำแพงกั้นมานะฮะในวันนี้เนี่ยถ้าใช้พูดถึงว่าเราในฐานะพรรคพลังท้องถิ่นไทยแล้วทำนโยบาย LGBTQ ด้วยเนี่ยเรามักจะพูดเสมอฮะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าเขาจะเป็น LGBTQ เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายมันจบด้วยการที่มีบัตรประชาชนของประเทศไทยเพราะฉะนั้นเขาควรตระหนักรู้ในสิทธิที่เขาพึงได้ฮะเพียงแต่ว่าระบบของประเทศไทยก็ยังไปตีกรอบอีกยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมุติว่าคู่สมรสคู่ชีวิตกันนะฮะเป็นข้าราชการทั้งคู่ก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้สวัสดิการของข้าราชการซึ่งมันก็ในบางครั้งเราก็รู้สึกว่านอนเซนมากๆนะฮะหรือบางครั้งการอนุญาตให้เกิดการผ่าตัดอย่างเงี้ยฮะคือถ้าไม่ใช่คู่สมรสจริงๆชายหญิงเงี้ยคุณไม่มีสิทธิ์อนุญาตอ้าวแล้วทำไมความรักจะต้องจำกัดอยู่แค่ชายกับหญิงเท่านั้นนะวันนี้สิ่งที่เราทำเนี่ยเราก็เลยมองว่าถ้ามัวแต่นั่งเถียงกันมันหาข้อยุติไม่ได้วันนี้เราโดยส่วนตัวเราแล้วก็พรรคเองเนี่ยก็เลยมองไปข้างหน้าว่าวันนี้เรากำลังจะทำอะไรเพื่ออะไรนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดแล้วเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นจริงในอนาคตแต่เถียงไม่ได้วันนี้การเมืองไทยในยุคนี้พศนี้ความเป็น LGBTQ เนี่ยคือปฐมบทการเมืองไทยที่เปลี่ยนภาพลักษณ์ของสังคมไทยนะฮะหรือเปลี่ยนภาพลักษณ์ของโลกการเมืองในประเทศไทยว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยคือฮีโร่คือปฐมบทที่มันเกิดขึ้นแล้วแล้วกำลังจะทำมันฮะโดยวิชั่นที่เราจะมุ่งเน้นให้เกิดแต่สิ่งดีๆแล้ววันนี้ฮะพวกเราไม่ได้ต้องการที่จะมาบอกว่าเราพิเศษกว่าใครหรือเราด้อยกว่าใครเราต้องการเป็นคนธรรมดาที่มีสิทธิ์เหมือนคนอื่นๆในความจริงแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องตระหนักกลับมาคิดด้วยซ้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นชายหรือหญิงเนี่ยมันคือสิ่งสมมุติหรือเปล่าการบอกว่าคุณคือผู้ชายคุณคือผู้หญิงมีคำนำหน้าว่านายและนางสาวคือสิ่งสมมุติหรือเปล่าแต่คุณไม่โฟกัสว่าเรากำลังทำอะไรฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เราแค่อยากจะบอกว่าในฐานะความหลากหลายทางเพศเนี่ยเราควรได้อะไรเหมือนคนอื่นตามบัตรประชาชนที่เรามีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและถูกออกโดยราชการของประเทศไทยด้วยซ้ำแต่ทำไมเราถึงถูกแบ่งจำพวกแยกออกมาทั้งที่จริงๆแล้วเราก็ไม่ใช่เชื้อโรคนะเจ็บปวดจังใช่อันนี้อาจจะต้องกลับไปคิดนิดนึงแล้วถ้าให้มองลึกๆเนี่ยในฐานะที่เราเป็นแบบนี้แล้วอยู่ในสังคมไทยเนี่ยจริง
เราสร้างโอกาสสร้างเศรษฐกิจสร้างอะไรได้อีกมากมายฮะใช่เพราะฉะนั้นก็มองว่าเป็นที่ระบบของประเทศต้องไปแก้กันตรงนั้นเลยแล้วก็สร้างการยอมรับให้เกิดขึ้นนะคะทีนี้แต่ละท่านก็ได้พูดกันมาแล้วถึงสถานการณ์มันมีปัญหาอะไรบ้างที่อยากจะมองว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนเลยแล้วกันที่ต้องเร่งแก้ไขแล้วแก้ด้วยนโยบายอะไรพี่นาดานี่น่าจะประสบการณ์นะคะ ลองเสนอมาสักปัญหาหนึ่งที่เร่งด่วนค่ะคือทำมา108นะคะ107ย่านน้ำตะลุยมาหมดแล้วเนี่ยคิดว่าประเด็นสำคัญหลักๆที่อยากจะชูคือเรื่องแรกคือว่าประเทศไทยเนี่ยไม่มีระบบการรับรองเพศอะค่ะที่โอบรับคนหลากหลายทางเพศเลยซึ่งอันนี้มันไม่สามารถไปสร้างในลักษณะการยอมรับในสังคมได้อย่างเดียวมันต้องตราเป็นตัวกฎหมายเพราะฉะนั้นบ้านเราเนี่ยรับรองเพศแค่หญิงกับชายเท่านั้นโดยยึดโยงกับสิ่งที่อยู่ตรงหว่างขาเกิดมามีอะไรก็ต้องเป็นตามเพศนั้นแล้วก็จะกำหนดเส้นทางชีวิตนะคะเป็นเส้นตรงเลยว่าถ้าเกิดมามีอวัยวะเพศชายนะคะจะต้องไปเกณฑ์ทหารไปเกณฑ์ทหารถ้าข้ามเพศปุ๊บก็จะต้องไปเดินเรื่องมากมายไก่กองเพื่อจะบอกว่าฉันเป็นคนที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดก่อนหน้าที่จะมีการขับเคลื่อนเนี่ยสอดอ43มาเขียนว่าเราเป็นพวกโรคจิตวิปริตถาวรอย่างเงี้ยค่ะคือการจะได้มาซึ่งสิทธิหรือการคุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพวกเราเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากลำบากมากมันต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางคือจะต้องประเทศไทยจะต้องมีระบบการรับรองเพศนะคะที่สอดคล้องกับเพศสภาพของบุคคลนะคะต้องตราเป็นพระราชบัญญัติกำกับมาเลยว่ารับรองเพศนะคะคนข้ามเพศก็จะสามารถมีเสรีภาพในการเลือกเพศของตัวเองได้แก้ไขเอกสารต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนนะคะคำนำหน้านามนะคะหรือหนังสือเดินทางต่างๆอย่างตัวนาดาเนี่ยเวลาไปทำหนังสือเดินทางเขาให้มัดผมค่ะเพราะเขาเชื่อว่าการมัดผมนี่จะทำให้หน้าของนาดาเนี่ยกลายเป็นชายแล้วถ้ายืนยันที่จะปล่อยผมเนี่ยจะต้องเซ็นกำกับรับรองว่าถ้าเกิดความเสียหายใดๆเกิดขึ้นเนี่ยนาดาต้องเป็นคนรับผิดชอบเองอันนี้เป็นตัวอย่างแรกที่อยากจะบอกว่าประเทศไทยต้องไปให้พ้นเรื่องการรับรองเพศที่มีเฉพาะหญิงชายได้แล้วคำนำหน้านามผู้หญิงสู้มาหลายสิบปีกว่าจะมีอิสรภาพในการเลือกว่าฉันจะเป็นนางเป็นนางสาวไม่ว่าฉันจะแต่งงานแล้วหรือว่าจะหย่าแล้วก็ตามพวกเราก็อยากต่อสู้เหมือนกันเพราะว่าเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะเวลาไปไหนก็ไม่อยากให้ใครมาเรียกนายนาดานะคะมันกระดากเหลือเกินแล้วก็อยากจะมีเสรีภาพในการได้ใช้คำนำหน้านามตามเพศของตัวเองส่วนที่สองอันนี้คิดว่านั่งเรียนกันเนี่ยพูดเป็นเรื่องเดียวกันแน่นอนคือสมรสเท่าเทียมได้แล้วนะคะในฐานะที่เป็นคนไปเป็นหนึ่งในคณะยกร่างพรบคู่ชีวิตเนี่ยถามว่าโอ๊ยทำไมไปยกร่างพรบเรื่องนี้มันไม่เท่าเทียมตั้งแต่แรกเราก็ไม่ได้อยากทำงานเรื่องนี้แต่ว่าสาเหตุที่ต้องไปผลักดันเรื่องนี้เพราะว่าเราไม่สามารถปล่อยให้รัฐบาลคสช.เนี่ยออกกฎหมายตามอำเภอใจได้เพราะว่าจะส่งผลเสียยิ่งกว่าผลดีแล้ววันนี้ข่าวก็ออกมาแล้วว่าพรบเนี่ยจะไม่ผ่านการพิจารณาของสนช.จนกว่าจะมีการเลือกตั้งสำหรับนาดาถือเป็นข่าวดีมากเพราะว่าเราควรจะก้าวข้ามไปสู่เรื่องของการสมรสที่เท่าเทียมสักทีพอได้แล้วกับการที่บอกว่าการแต่งงานเป็นสิทธิของหญิงชายเท่านั้นเราก็เป็นคนเสียภาษีเหมือนกันไม่ว่าจะปิดการเสียภาษีในระบบภาษีบุคคลรายได้บุคคลธรรมดาหรือว่าภาษีมูลค่าเพิ่มคุณกินเงินภาษีของดิฉันเพราะฉะนั้นให้การสรุปเท่าเทียมเกิดขึ้นในกฎหมายได้แล้วค่ะเพื่อจะได้ใช้สิทธิ์ลดหย่อนทางภาษีเหมือนกับคู่สมรสชายหญิงทั่วไปถูกต้องค่ะอันนี้ขออนุญาตแทรกเวลาเพิ่มนิดนึงถามแทนคุณผู้ชมด้วยบางคนไม่รู้ว่าอย่างเราแปลงเพศแล้วก็พอไปทำบัตรประชาชนเนี่ยมันยากมากเลยนะคะที่จะได้เปลี่ยนเป็นนายหรือว่านางหรือมันไม่ใช่ยากค่ะมันยากที่สุดใน3โลกเพราะว่าเขาไม่ให้เลยค่ะประเทศนี้รับรองอวัยวะเพศจากการเกิดมาเท่านั้นไม่รับรองอวัยวะเพศจากการผ่าตัดนาดาไปบรรยายเรื่องสิทธิของหลายทางเพศที่ไหนในโลกนี้ทุกคนตกใจหมดเลยเวลาโชว์หนังสือเดินทางเขาตกใจมากเพราะว่าประเทศไทยถูกทำให้ทั่วโลกเห็นว่านี่เป็น the best place เป็นที่ที่ดีสุดในโลกในการมาทำการผ่าตัดแปลงเพศแต่คนไทยสาวข้ามเพศไทยไม่มีสิทธิ์ใดๆเลยทั้งสิ้นช่างมีความย้อนแย้งกันพอสมควรนะคะต่อเนื่องกับทางพี่หนูหนึ่งกันบ้างมีอะไรอยากจะเสริมไหมคะก็อย่างที่เมื่อกี้พูดนะมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงในระบบของประเทศไทยนะคะบางครั้งมันก็เกิดถูกคำถามว่าการเป็น LGBTQ เนี่ยเราไม่มีส่วนลด
ใดๆในการใช้ชีวิตฮะเช่นค่าโรงพยาบาลค่าโดยสารค่าแบบเอ้ยถ้าเป็น LGBTQ คุณได้รับส่วนลด 50% จากดิสเคาท์เนี่ยนี่ก็เป็นอีกกรณีนึงเราอาจจะแบบพูดกันตลกตลกได้โอเคมีสิทธิพิเศษแต่วันนี้เราเสียภาษีเหมือนกันถ้าเราจะรักษาหรือเราจะรอจากสวัสดิการอะไรเราก็รอเหมือนกันฮะแต่บางครั้งเนี่ยทำไมเราถึงถูกจำกัดให้มันอยู่ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นอย่างเนี้ยเรายังไม่ได้เป็นสาวข้ามเพศนะเราก็แค่เป็น LGBTQ ในกลุ่มของเกย์เฉยๆนะคนที่เป็นสาวข้ามเพศบางครั้งถ้าเข้าไปหาหมออย่างเงี้ยเวลาจะเรียกรับยาหรือจ่ายเงินก็นายสมศักดิ์ปรับแล้วเดินออกไปแต่คือเป็นสาวประเภท2แล้วใช่ทุกคนก็จะหันมามองแล้วก็บูลลี่ทางสายตาฮะโดยส่วนตัวเนี่ยเราคิดว่ามันอาจจะไม่มีอะไรการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงทีแต่สิ่งนึงที่เราอยากให้มันเกิดเนี่ยคือการให้สังคมเนี่ยได้เรียนรู้ว่าความเป็น LGBTQ เนี่ยความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมันสามารถยัดเข้าไปอยู่ในหลักสูตรการเรียนการสอนได้เพราะหลายประเทศทำแล้วแต่ประเทศไทยยังไม่ทำนะฮะหรือเทียบง่ายๆเหมือนคนเรียนเรื่องสุขศึกษาเงี้ยพอพูดถึงเรื่องเพศสัมพันธ์ถุงยางการคุมกำเนิดหรือโรคเอดส์จะมองว่าอี้ไปทำไมมันดูลามกจกกระเปรตแต่เมืองนอกเขาจะสอนว่าใส่ถุงยางยังไงการคุมกำเนิดทำยังไงเรื่องความเป็น LGBTQ ก็เช่นกันฮะมันควรถูกระบุลงไปให้อยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หรือแม้กระทั่งการมีศูนย์ให้ผู้ปกครองหรือครอบครัวที่มีบุตรหลานเป็น LGBTQ หรือในสังคมเนี่ยได้เรียนรู้ว่าการอยู่ร่วมกันมันเรื่องของความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันไม่ใช่สาระสำคัญวันนี้เราต้องโฟกัสว่าสิ่งที่เป็นความหลากหลายทางเพศมันคือเรื่องปกตินะอีกสิ่งนึงที่ควรจะมีเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของการเข้าถึงทุกคนควรจะเข้าถึงในสิทธิของการรักษาการสมัครงานนะฮะหรือเข้าถึงรู้จริงๆแม้กระทั่งว่าการเป็น LGBTQ เนี่ยบางครั้งในกลุ่มของสาวข้ามเพศหรือผู้ชายข้ามเพศเนี่ยเขาจะต้องเทคฮอร์โมนยังไงพวกนี้มันควรเป็นเรื่องของความรู้ให้เขาได้เข้าถึงนะฮะแล้วก็สุดท้ายที่คุณจะมีเนี่ยก็เป็นในเรื่องของการพัฒนาอย่างที่หลายๆท่านบอกว่าเนี่ยประเทศไทยกำลัง represent ว่าที่เนี่ยมันคือฮับของการท่องเที่ยวอะไรเงี้ยแต่ทำไมเราไม่เอาเรื่องนี้ขึ้นมาทำให้เป็นเศรษฐกิจเช่นงานพลายในหัวเมืองใหญ่ๆการทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นฮับของการแต่งงานของคู่สมรสเพศเดียวกันทุกอย่างคือเม็ดเงินนะฮะแล้วก็เราก็จะกลับไปพัฒนาเรื่องพวกนี้ฮะรวมไปถึงพัฒนาเรื่องกฎหมายด้วยฮะเพียงแต่ว่าวันเนี้ยเราไม่รู้ว่ามันปฏิหาริย์มันจะมีจริงเหมือนพี่กบทรงสิทธิ์หรือเปล่าอันนี้แต่วันนี้พวกเรากำลังเป็นปฐมบทของการเมืองยุคใหม่โดยเรื่อง LGBTQ แล้วไม่ได้พูดว่าเราคือสิทธิพิเศษแต่เราต้องการเป็นคนปกติเหมือนคนอื่นทุกคนแต่เห็นด้วยจริงๆนะคะเรื่องของเพศมันคือเรื่องที่บางทีหลายคนพูดว่าอี้อะไรเงี้ยแต่ว่าในสุดท้ายแล้วมันก็เลยทำให้เราไม่พูดแต่เราทำเลยแล้วก็ทำกันเงียบๆนะคะมันถึงมีปัญหาท้องไม่พร้อมอะไรตามมาด้วยเพราะฉะนั้นทางสองฝั่งนี้เนี่ยก็จะเน้นเรื่องของระบบรับรองเพศที่ชัดเจนแล้วก็เน้นเรื่องการเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานที่เท่าเทียมกันนะคะมาทางฝั่งนี้บ้างทางคุณป๊อปบ้างค่ะตอบให้ตรงประเด็นเลยนะคะผมคิดว่าควรจะส่งเสริมทางด้านการศึกษาครับแล้วก็สื่อตรงนี้ก็คือจะต้องนำให้เกิดความเข้าใจของกลุ่ม LGBTQ ครับอย่างเช่นให้เห็นว่าเป็นคนปกติอะครับไม่ใช่มองดูว่าเขาเป็นคนผิดปกติหรือว่าเขาเป็นตัวตลกนะครับแล้วก็เป้าหมายหลักก็คืออยากให้คนเราเนี่ยคนเราที่เป็นกลุ่ม LGBTQ เนี่ยอยู่ในกระแสหลักไม่ใช่กระแสรองนะครับแล้วก็ในเรื่องที่2คือเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวครับอย่างบางคนเนี่ยถูกครอบครัวทำร้ายบ้างถูกตีแล้วก็กีดกันไม่ให้คบเพื่อนในกลุ่มเดียวกันอันนี้ครับผมคิดว่าควรจะมีมาตรการรองรับในกลุ่มเด็กเหล่านี้เหมือนกับที่เพศหญิงโดนทำร้ายแล้วก็มีบ้านพักให้กับกลุ่มเหล่านี้เหมือนกันครับแล้วก็สำหรับเรื่องที่3คือเรื่องสุดท้ายเนี่ยคือผมอยากให้กลุ่ม LGBT รวมพลังกันครับแล้วก็ลดความหมั่นไส้ความโกรธความเกลียดลงนะครับแล้วก็หันหน้ามาช่วยกันทำให้สังคมเรานะครับเกิดเป็นเรื่องปกติไม่ใช่มองเราเป็นแค่ตัวตลกหรือแค่นักแสดงในละครสัตว์ซึ่งอันนี้เป็นที่ยอมรับไม่ใช่ครับเท่านั้นนะครับผมอยากให้เกิดขึ้นค่ะทีนี้เวลายังเหลืออยู่นิดนึงอยากถามเรื่องว่าการให้ความรู้ในที่นี้คือหมายถึงว่าควรจะบรรจุไปในหลักสูตรหรืออะไรคะช่วยขยายความเพิ่มเติมจริงๆแล้วถ้าทุกท่านใฝ่รู้นะครับไม่ว่าจะเป็นอ่านหนังสือครับหรือว่าถามกับกลุ่มอาจารย์ที่มีเป็นลักษณะเดียวกับกลุ่ม LGBTQ คอยปรึกษาได้ครับทุกคนคิดว่าคนเป็นคนที่ให้อยู่แล้วไลท์ที่สำคัญเมื่อวานนี้ผมไปชมภาพยนตร์มาครับเรื่อง Green Book ครับซึ่งนักแสดงเนี่ยเป็นผิวสีครับแล้วก็มีปัญหาที่เกี่ยวกับชาติพันธุ์ครับแล้วคือผิวสีผิวด้วยก็คือถูกกีดกันจากคนผิวขาวซึ่งนอกจาก
โดนกีดกันตรงนี้แล้วเขายังเป็นเกย์ด้วยครับซึ่งเนี้ยสร้างมาจากเรื่องจริงครับผมคิดว่าอยากให้ทุกท่านได้ดูครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันสะท้อนใช่ครับสะท้อนสังคมไทยมากๆครับก็คือลดความเป็นอคตินะครับต้องใจเข้าใจเรามากขึ้นใช่ครับนะคะมาทางพี่ถาบ้างค่ะสำหรับตัวพี่เนี่ยพี่อยากแยกเป็น2แบบคือเรื่องของนามธรรมกับรูปธรรมค่ะคือเผอิญว่าตอนนี้ตัวเองกำลังทำงานนิพนธ์อยู่เรื่องนึงก็คือเรื่องของความมั่นคงของมนุษย์เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมในสังคมไทยของสตรีกลุ่มหญิงรักหญิงหรือเลสเบี้ยนเพราะฉะนั้นมองว่าการที่เราจะบอกว่าอยากได้นั่นอยากได้นี่เนี่ยบางทีมันจะต้องมีงานวิจัยมารองรับทีนี้งานวิจัยที่กำลังทำอยู่เนี่ยเราจะเน้นไปที่กลุ่มของเลสเบี้ยนหรือว่าหญิงรักหญิงมันมีอันนึงที่เราไปสัมภาษณ์มาเนี่ยนะคะเขาไม่อยากได้อะไรที่แบบเลิศหรูเลยนะคะสิ่งที่เขาอยากได้มากที่สุดในบรรดา9คู่หรือ18คนที่เราเก็บข้อมูลมาเนี่ยก็คือว่าเขาอยากได้แค่สิทธิ์ของการที่เกิดคนใดคนหนึ่งเข้าโรงพยาบาลเจ็บป่วยเขามีสิทธิ์ที่จะเซ็นรับรองแล้วเป็นไปตามกฎหมายได้ซึ่งมีบางคู่เนี่ยแฟนเข้าโรงพยาบาลนะคะจะผ่าตัดแล้วเนี่ยแต่ไม่สามารถที่จะเซ็นรับรองให้แฟนของตัวเองเนี่ยผ่าตัดได้ต้องโทรเรียกคุณพ่อคุณแม่จากกรุงเทพขึ้นไปเชียงรายแบบเนี้ยมันรู้สึกว่าจิตใจเขาโดนย่ำดีอะค่ะว่าทำไมคนที่เขาอยู่ด้วยกันมาตั้ง10กว่าปีแต่พอแฟนมีปัญหาแบบเนี้ยเขาไม่สามารถจะช่วยแฟนเขาได้นั่นคือสิ่งเหล่านี้ถ้ามันถูกซัพพอร์ตด้วยงานวิจัยเนี่ยเราคิดว่ารัฐบาลจะมองเห็นและมันสามารถจะเอาไปกำหนดนโยบายอย่างเป็นขั้นเป็นตอนได้ค่ะขออนุญาตถามเผื่อคุณผู้ชมที่ไม่เข้าใจอีกแล้วเวลาไปรักษาพยาบาล คือต้องให้คนในครอบครัวเป็นคนเซ็นถูกไหมคะใช่ทีนี้เมื่อเป็นเพศเดียวกันก็เลยไม่สามารถเซ็นได้สถานะคืออะไรที่จะไปเซ็นรับรองว่าจะดูแลหรือเกิดว่าเคสนั้นเกิดว่ามีปัญหาขึ้นมาเนี่ยคนที่เซ็นก็ต้องรับทราบด้วยค่ะค่ะประเด็นตั้งจึงเป็นปัญหาที่ไม่สามารถจะเซ็นรับรองได้วันเคสต้องขออนุญาตเคสนั้นเนี่ยเขาเสียใจมากนะอยู่เชียงรายเขาร้องไห้แล้วเขาบอกว่าทั้งชีวิตอยู่กันมา10กว่าปีแล้วก็ต้องย้ายจากกรุงเทพเพื่อไปปักหลักอยู่เชียงรายค่ะแล้ววันนึงแฟนเข้าโรงพยาบาลแบบนั้นนะคะแล้วต้องผ่าตัดเขานี่แบบทำอะไรไม่ได้เลยอะค่ะคือเขาสึกว่าชีวิตเขามันแย่มันโดนกีดกันจากสังคมจากระบบของโครงสร้างของสังคมไทยคนสองคนจะรักกันจะอยู่ด้วยกันแล้วจะดูแลชีวิตซึ่งกันและกันเนี่ยทำไมถึงทำไม่ได้ทำไมจะต้องเป็นแค่ผู้หญิงกับผู้ชายโดยใช้เครื่องเพศเท่านั้นมาแบ่งแยกว่าจะต้องแทนกันได้หรือว่าดูแลกันได้ค่ะเพราะฉะนั้นพี่ถามว่าควรจะต้องแก้ที่เรื่องของสถานะก็คล้ายๆกันคือเรื่องของการรับรองเพศใช่อีกเรื่องนึงก็คือมองว่าอย่างที่น้องบอกว่าเมื่อสักเดือนที่แล้วใช่ไหมคะนักศึกษาที่เป็นผู้ชายแต่ว่าแต่งตัวเป็นหญิงแล้วก็ใส่กระโปรงใช่ไหมคะอาจารย์บอกว่าผิดเพศอ่ะคือคำพูดแบบนี้ไม่ควรจะออกมาจากท่านอาจารย์แล้วมาพูดกับนักเรียนในห้องนั้นว่าผิดเพศวิกลจริตวิปริตอะไรอย่างเงี้ยคือสิ่งเหล่านี้แล้วมันไปไกลมากมันควรจะหยุดได้แล้วกับการไปกดขี่ทางเพศแล้วก็มันผ่านโซเชียลแล้วมันไปกันไกลมันทำให้พวกเราดูมองว่า LGBT เนี่ยดูแย่ไปอะค่ะก็ชัดเจนในหลายๆเรื่องส่วนใหญ่เนี่ยจะมุ่งเน้นที่การความเท่าเทียมแหละนะคะต้องการความเท่าเทียมการยอมรับในสังคมนะคะนี่มาถึงประเด็นสำคัญนะคุณผู้ชมคะเมื่อเร็วๆนี้เนี่ยครม.เพิ่งจะผ่านร่างกฎหมายพรบ.คู่ชีวิตมานะคะแต่ว่าทางสนช.เนี่ยก็ยังไม่ได้บรรจุเป็นวาระอะไรแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเหมือนกับว่าจะไม่สามารถสำเร็จในรัฐบาลชุดนี้แล้วก็ต้องไปว่ากันต่อในรัฐบาลชุดหน้าดังนั้นเดี๋ยววันนี้ให้แต่ละท่านสะท้อนความคิดเห็นนิดนึงว่าพรบ.คู่ชีวิตที่ตอนนี้ยังเป็นร่างอยู่เนี่ยเราควรจะสานต่อไหมหรือว่าเราควรจะเริ่มใหม่แล้วถ้าเริ่มใหม่เนี่ยเพราะอะไรมันถึงไม่โอเคยังไงเนี่ยนะคะเดี๋ยวเริ่มที่ทางคุณป๊อปบ้างค่ะครับผมคิดว่าพรบคู่ชีวิตนะครับในวันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีว่าไม่ผ่านครับ ไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรครับ เพราะว่าผมคิดว่ามันไม่มีความชอบธรรมเลยที่เขาจะมาทำให้ประชาชนในกลุ่ม LGBTQ ครับก็หลังจากที่ได้มีรัฐบาลประชาธิปไตยแล้วครับคิดว่าควรจะสรรหากลุ่ม LGBTQ ทุกท่านที่มีความรู้ความสามารถเป็นตัวแทนนะคะมาระดมความคิดนะคะระดมสมองในการร่างพระราชบัญญัติให้มีประโยชน์ที่สุดกับกลุ่ม LGBTQ ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือพิจารณาให้เกิดความเป็น
เสมอภาคเท่าเทียมกันและเป็นมนุษย์เช่นเดียวกันครับในประเด็นของ LGBTQ ในอนาคตนะครับค่ะคิดว่าความเสมอภาคนี่ควรจะต้องเป็นด้านไหนบ้างคะครับก็จะเป็นน่าจะเป็นทุกมิติครับไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมเช่นครอบครัวครับแล้วก็ในเรื่องของกฎหมายทุกมิติเลยครับค่ะก็ความเท่าเทียมชัดๆเลยไฮไลท์อยู่ตรงนี้ใช่ครับหาทางคุณถาบ้างค่ะจะย้อนไปถึงว่าแต่ก่อนเนี้ยความมั่นคงหรือความปลอดภัยของมนุษย์เนี่ยนะคะมันจะมีอยู่ถ้าของ UN จะมีอยู่7ด้านก็จะมีที่อยู่อาศัยความปลอดภัยทรัพย์สินอะไรพวกนี้นะคะแต่ทีเนี้ยพอมาอยู่ประเทศไทยเนี่ยกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยบอกว่ามีทั้งหมด12มิติดังนั้นเนี่ยถ้าบอกว่าการที่จะออกพรบออกมาสักอันนึงแล้วว่ามันน่าจะครอบคลุมครอบคลุม12มิติ12มิติที่เป็นของกระทรวงความมั่นคงของมนุษย์ะนะคะทีนี้ก็อย่างที่บอกว่าพอจะบอกว่าเป็นมิติไหนบ้างเนี่ยมันก็ต้องไปล้อกับงานวิจัยคือเรามองว่าบ้านเรายังเอางานวิจัยมาใช้น้อยไงอย่างน้องยาดาทำงานเนี่ยวิจัยจะรู้เลยว่ามันต้องเก็บข้อมูลเยอะอ่ะพอดีเรามานั่งฟังแล้วก็เนี่ยมันเอามาออกกันแล้วมันต้องยึดงานวิจัยเป็นหลักแล้วมันทำให้ผลงานหรือว่าการกำหนดนโยบายเนี่ยมันจะใช้ได้ดีกว่าค่ะนั้น12ด้านของกระทรวงพม.เนี่ยถ้าเป็นเรานะคะหรือว่าเราไปเสนอรัฐบาลได้เราอยากให้ครอบคลุมทั้ง12มิติของความมั่นคงของมนุษย์ค่ะคือถ้าเป็นชายหญิงเนี่ยจะได้รับสิทธิ์ใน12มิตินี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่มีความหลากหลายทางเพศก็ควรจะได้รับครบกับ12มิติเหมือนกับทั้งผู้ชายผู้หญิงเหมือนกันค่ะถัดมาทางพี่หนูหนึ่งบ้างค่ะก็จากเรื่องพรบคู่ชีวิตนะฮะโดยส่วนตัวเนี่ยเราคิดว่าตั้งแต่มันเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วอะเรานี่คิดกันแบบพูดกันขำขันบนโต๊ะสนทนากับเพื่อนๆนะฮะบอกว่าคนที่จะใช้พรบคู่ชีวิตอันนี้ได้อะหนึ่งต้องเป็นอมตะค่ะเป็นอมตะต้องเป็นอมตะคือห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามตายเพราะว่าถ้าตายขึ้นมาหรือป่วยขึ้นมาคือได้ไม่คุ้มเสียเหมือนผู้ชายผู้หญิงจริงๆนะฮะอันดับที่สองก็คือมันเป็นการโฆษณาชวนเชื่อในช่วงที่อยากจะได้พลังเสียงของคนกลุ่ม LGBTQ ก็ทำปาหยีขึ้นมานะอันดับที่สามพอตอนนี้มันหลุดปิ๋วไปแล้วเนี่ยอนาคตเราจะทำต่อไหมก็ต้องบอกเลยว่าถ้ามีโอกาสเราคงไม่ทิ้งโอกาสอันนี้แน่ๆแต่เราต้องเอาอันนี้มาร่อนตะแกงอีกทีนึงนะฮะแต่การร่อนตะแกงในที่นี้อาจจะเสริมขึ้นว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่กลุ่ม LGBTQ ที่มาร่างอันนี้แต่มันจะต้องมาร่างสิ่งที่เราจะต้องอยู่ร่วมกันวันนี้ผู้ชายได้ผู้หญิงได้ชายข้ามเพศได้สาวข้ามเพศได้หรือความหลากหลายต่างๆได้มันก็ต้องได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาสร้างกฎกติกาว่ามันคืออะไรหลายคนมองว่าเดี๋ยวทำไปก็เกิดปัญหานั่นนี่นู่นเราก็จะถามกลับว่าแล้ววันนี้ทำหรือยังก็ยังไม่ได้ทำเลยอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มันเป็นการคาดการกลัวเหมือนเราสอนหนังสือเด็กเช่นอย่าวิ่งไปนะเดี๋ยวหกล้มซึ่งเด็กยังไม่ได้วิ่งเลยเด็กยังไม่ได้เรียนรู้การเจ็บปวดแต่มันเป็นการเหมือนพ่อแม่รังแกฉันนะฮะใช่เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเนี่ยตัวเราเองพรรคพลังท้องถิ่นไทยเองเนี่ยทำแน่ทำเพื่อให้เห็นว่าอะไรว่าวันนี้เราทลายกรอบอาชีพนักการเมืองสิ่งที่นักการเมืองทำโดยไม่ได้ถูกระบุว่าคุณเป็น LGBTQ คุณไม่มีสิทธิ์ทางด้านนี้เราจะทำให้เห็นนะอันดับที่2ก็คือถ้าเราไม่เริ่มวันนี้เราก็ไม่รู้จะเริ่มมาไหนละซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อหมดคนเจนนี้ไปฮะพรบคู่ชีวิตมันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลยแต่วันนี้คงจะต้องบอกว่าเราก็ต้องทำทุกวิถีทางให้มันดีที่สุดฮะแต่ก่อนน่าจะถึงทุกวิถีทางให้ดีที่สุดเนี่ยก็คือวันที่24อย่าลืมไปเลือกตั้งจะต้องทำนะ เพราะว่าหลายคนเอานโยบายของ LGBTQ ตรงเนี้ยมาใช้เพื่อหาเสียง แต่ก็เถียงไม่ได้ฮะหลายๆพรรคที่อยู่มาก่อนเนิ่นนานกับเรากับไม่เล่นประเด็นนี้อย่างจริงจัง ไม่ออกมาพูดในการดีเบตไม่ออกมาให้ความคิดเห็นกับมองว่าอยากได้เสียงจากของคุณกลุ่มนี้แต่ก็ไม่ได้ให้ค่าสาระสำคัญอะไรให้ไปมองเรื่องอื่นแต่อยากจะบอกว่าอย่ามองข้ามประสิทธิภาพศักยภาพของเราเนี่ยฮะเราสามารถทำได้เหมือนคนอื่นทุกๆคนเพียงแต่ว่าจารีตมันตีกรอบเราว่าสิ่งนี้ไม่ควรสิ่งนี้ไม่ใช่สุดท้ายก็สิทธิเสรีภาพอยู่ตรงไหนย้ำอีกครั้งนึงนะเราไม่ต้องการจะเป็นยอดเป็นนุษย์ไม่ต้องการจะมีสิทธิพิเศษเหนือบุคคลอื่นเราต้องการได้สิทธิเหมือนบุคคลทั่วไปธรรมดาค่ะเพราะฉะนั้นพี่หนูหนึ่งมองว่ารื้อหมดเลยไหมคะหรือว่า
ต่อยอดซะหน่อยต้องมาดูฮะต้องมาดูว่าอันนั้นมันคืออะไรฮะบางอย่างก็เหมือนจะมีกลิ่นอายที่ดีแต่บางอย่างก็ไม่ได้จริงๆบางอย่างคือต้องเป็นอมตะถึงใช้พรบคู่ชีวิตที่ผ่านมาได้ห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามตายห้ามเป็นอะไรทั้งนั้นแล้วคุณจะใช้อันเนี้ยเพอร์เฟคเกิน 100% เดี๋ยวถามพี่นาดากันบ้างนะคะแต่ว่าอยากจะถามในมุมของร่างนิดนึงเพราะว่าในฐานะที่เป็นคณะกรรมการด้วยเผื่อว่าจะได้สะท้อนนิดนึงเพราะว่าพรบคู่ชีวิตเนี่ยเขาให้แต่งงานกันได้ไงให้จดทะเบียนได้ไงแล้วมันไม่เท่าเทียมตรงไหนคะก็ต้องขออธิบายก่อนนะคะว่าตอนที่เราเข้าไปเป็นคณะทำงานยกร่างพรบฉบับนี้สิ่งหนึ่งที่นาดากับเครือข่ายตัวแทนเครือข่ายเข้าไปทำงานเนี่ยธงแรกให้เราปักเลยขอแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะคะไม่ได้บอกว่าจะเอาพรบคู่ชีวิตนะคะแต่ปักธงไปเรารู้อยู่แล้วว่ามันโดนตัดขาแน่นอนมันโดนสังคมไทยยังไม่พร้อมก็ไม่รู้ไม่พร้อมยังไงนะมันมีกันเห็นทุกเสาไฟฟ้าค่ะถ้านับเรียงกันนะคะทุกชุมชนห้องเรียนทุกห้องเรียนอะต้องมี LGBT แน่นอนแต่เขาบอกว่าวันนี้สังคมไทยไม่พร้อมแล้วเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดว่ารัฐบาลปักธงอย่างเงี้ยเขาจะต้องออกเป็นพรบคู่ชีวิตแน่นอนแล้วถ้าเราปล่อยให้เขาออกเองเนี่ยผลเสียหายอะอาจจะเกิดมากกว่านี้ก็ได้เราก็เลยเข้าไปการันตีว่าในฐานะที่เป็นเสียงของชุมชนเนี่ยเธอจะต้องให้สิทธิที่ทัดเทียมนะในเมื่อเท่าเทียมเสมอภาคต่อหน้ากฎหมายซึ่งเป็นหลักที่นักกฎหมายทุกคนเนี่ยเรียนรู้อยู่แล้วคนที่เข้าไปทำหน้าที่เป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยเวลาไปออกกฎหมายเนี่ยต้องท่องไว้อยู่ในสารระบบของตัวเองอยู่แล้วว่าเสมอภาคเท่าเทียมต่อหน้ากฎหมายแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เพราะเขาบอกว่าไม่พร้อมพอเราไปยืนยันทำออกมาเป็นโมเดลที่ชื่อว่าอัมพวาโมเดลเพราะว่าเราไปประชุมการวางแผนกันตรงนั้น98มาตราเราก็เริ่มโดนหั่นค่ะอันนั้นยังไม่ได้อันนี้ยังไม่ได้ขอไม่ให้เรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอยากจะเก็บภาษีค่ะเดี๋ยวรัฐบาลไม่มีเงินภาษีมาใช้จ่ายนะคะพอเราบอกว่าถ้าอย่างนั้นเรื่องสวัสดิการต่างๆแล้วอ๋อขอเองไม่ให้จ่ายนะเพราะว่าในฐานะกรมบัญชีกลางขออนุญาตเก็บเม็ดเงินไว้ก่อนเพราะว่าต้องรัดเข็มขัดช่วงนี้รัฐบาลจะต้องประหยัดนะคะแต่ว่าภาษีเก็บของฉันตลอดเวลาเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นเราก็เลยเห็นว่านี่คือปัญหาระบบบุญธรรมก็ไม่ได้บอกว่าเดี๋ยวเด็กเกิดมาจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีมีพ่อแม่เป็นคนมีรู้จักเพศของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่สามารถใช้เทคโนโลยีในการตั้งครรภ์ได้หรือการอุ้มบุญได้เพราะบอกว่าผิดจารีตผิดศีลธรรมอันดีงามแต่ก็บอกว่ามาประเทศไทยสิประเทศไทยเนี่ย LGBT ผ่าตัดเก่งประเทศไทยมีเสรีภาพคุณมาฉลองมงคลสมรสมาฮันนีมูนที่ประเทศไทยนะประเทศไทยมีเสรีภาพทุกอย่างมันจึงเป็นเรื่องย้อนแย้งที่เมื่อตั้งคำถามกลับไปกับคนที่เป็นคณะกรรมการมาร่วมพิจารณากฎหมายด้วยกันเขาก็ตอบไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเกิดปรากฏการณ์ที่มีผู้แทนจากชุมชนหลากหลายทางเพศมานั่งกันอยู่ตรงนี้ณเวลานี้เพราะว่าพวกเราไม่สามารถปล่อยให้พวกคุณเนี่ยมาเป็นปากเป็นเสียงแทนเราได้เพราะเราเชื่อคุณไม่ได้เราเชื่อตัวเองเราเชื่อว่าพรรคไหนก็ตามที่มีผู้แทนที่เป็นคนหลายทางเพศเข้าไปอยู่พรรคนั้นก็จะมีความน่าเชื่อถือเขาจะเข้าอกเข้าใจเขาจะเข้าใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็ให้วัดกันที่ว่าความรู้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญว่าเราจะผลักดันกฎหมายเหล่านี้ต่อไปในอนาคตต่อไปข้างหน้าได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องรอวัดดวงกันหลังวันที่24มีนาคมค่ะค่ะฟังอย่างนี้แล้วของพี่นาดาน่าจะรื้อไปเลยเรามาเอาใหม่กันดีกว่าถูกไหมคะแก้ปเท่านั้นค่ะชั่วโมงนี้นะคะเอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้าค่ะยังมาตามกันต่อแล้วตอนนี้คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยใครมีคำถามอยากจะถามอะไรเป็นพิเศษเนี่ยส่งเข้ามาหาเราทาง SMS หรือว่า Facebook Live ได้เลยนะคะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวค่ะ